ไปนี่ได้มาถุงเขาน่ารักมากเลยนะใหญ่มากใหญ่ไหมมันจะดูแบบเหมือนข้าวหมาเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวแมวก็ได้มันจะอ้วนกว่าโค้กปกติมาเป็นก้อนเลยถือว่าราคาแพงมันเป็นอะไรที่ถ้าได้กินแล้วมันก็ฟินสุดแล้วจริงง่ายๆวันนี้เราจะง่ายๆนะคะมอสนะคะมอสลาวันวันนะคะก็ก่อนหน้านี้มอสเคยทำเกี่ยวกับเรื่องของราคาอาหารในลอสแอนเจลิสนะคะว่าถ้าเรามาอยู่ในลอสแอนเจลิสในอเมริกาเนี่ยราคาค่าอาหารส่วนใหญ่จะเท่าไหร่คราวนี้ปีนี้นะคะปี2022มอสก็เลยอยากจะอัปเดตราคามากินแบบสมมติใครอยากจะมาอยู่ใช่ไหมว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้ที่มอสมาอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรวมเหมือนฟู้ดคอร์ทอะเป็นแล้วเขาก็จะมีรวมๆอาหารนะคะเดี๋ยวไปดูว่าราคาอาหารตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างเนาะปะเข้ามาร้านข้างหน้าก็เป็นกาแฟนะคะบรรยากาศในนี้เขาจะเป็นเลียนแบบคล้ายๆกับสนามบินนะคะเพราะว่ามันเป็นอู่ซ่อมเครื่องบินเก่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเอเชียนนะคะเป็นร้านฟิลิปปินส์นะคะราคาส่วนใหญ่อยู่ที่8เหรียญนะคะก็ประมาณ200กว่าบาทเดี๋ยวจะมีร้านประจำที่มอชอบกินนะอยู่ตรงนั้นนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะอันนี้เป็นบูโกกิบูริโต้นะคะเป็นแบบแนวเกาหลีแต่ละพันบูริโต้ผสมกับสไตล์เม็กซิกันอันนี้13เหรียญนะคะแล้วก็มอสมีสั่งโค้กมา1แก้วโค้กนี่3เหรียญนะคะรวมทั้งหมด16เหรียญใช่ไหมแต่ว่ามีภาษีมีให้ทิปไปรวมๆแล้วมื้อนี้17เหรียญค่ะเดี๋ยวดูนะว่าข้างในเป็นอะไรเป็นหมูบูโกกิใหญ่มากใหญ่ไหมนี่ข้างในเขามีผักกิมจิด้วยนะคะก็แบบตัดเลี่ยนนะมันจะเป็นหวานๆเปรี้ยวๆนะคะมันก็เลยถูกปากมอสมากๆเลยนะคะจะมีข้าวนะคะมีหมูโบกกิแล้วก็มีผักแล้วก็จะเป็นซอสแบบเกาหลีคือหน้าตามันดูยำๆรวมๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มาพันด้วยแป้งนะคะเป็นบริโต้จริงๆเขาก็มีซอสราดมาด้วยมอสชอบกินอันนี้เพราะว่ามันรสชาติใกล้เคียงกับอาหารไทยนะคะแล้วก็ใหญ่มากเลยจริงๆอ่ะมากับเพื่อนใช่ไหมอีกคนนึงเราก็สั่งอันเดียวแล้วก็ให้เขาหั่นครึ่งก็ได้นะคะเพราะว่ามันเยอะอยู่นะคะอันนี้ถูกปากสไตล์แบบคนไทยต้องกินแบบนี้แหละไม่ใช่แค่มื้อนี้นะคะเดี๋ยวจะมีมื้ออื่นๆด้วยนะคะกินง่ายๆในลอสแอนเจลิสเป็นยังไงไปดูนะว่าร้านนี้คนกินเยอะขนาดไหนอันนี้ในร้านคนก็ต่อแถวเยอะนะคะข้างนอกก็เป็นแบบไดทูก็เยอะแต่ว่าเราจะไม่มายืนฝั่งตรงนี้นะเพราะว่าแถวยาวมากเดี๋ยวเราจะสั่งออนไลน์แล้วก็สแกนที่โต๊ะอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเราได้โต๊ะแล้วนะโต๊ะที่56เดี๋ยวมันจะสั่งออนไลน์สาเหตุที่มอชอบสั่งออนไลน์เพราะว่าถ้าสั่งออนไลน์ใช่ไหมแล้วมันจะมีสะสมแต้มแล้วบางทีเราได้น้ำฟรีด้วย ก็เป็นแอปของเขาอะครับตอนนี้มอสเหลือ287คะแนนเห็นไหมมันจะมีบอกว่าเราจะได้อะไรฟรีบ้างเนาะเดี๋ยวลองเลือกดูนี่ไงมอสสั่งเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสั่งปุ๊บแล้วมอสก็ใส่เลขโต๊ะเข้าไปโต๊ะที่56นะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าโปรเซสของมันขั้นตอนถึงไหนแล้วเดี๋ยว
ก็จะมีพนักงานเขามาเสิร์ฟให้เรานะคะที่นี่ดีนะเราไม่ต้องไปเอาอาหารเองนะคะแต่คนเยอะน่าจะรอนานตอนนี้ใบมง31Thank you so much เขาเอาน้ำมาให้ก่อนนะคะอันนี้เป็นโค้กแก้วเล็กนะคะโค้กแก้วเล็กอันนี้นะคะราคาอยู่ที่1.85 เหรียญนะคะเดี๋ยวดูนะว่าหมอสั่งอะไรบ้าง Thank you นี่มาแล้วอันนี้เป็นคุกกี้แอนด์ครีมมิลค์เชคนะคะแล้วทำไมอันนี้มันร่วงอย่างนั้นล่ะแก้วนี้นะคะอยู่ที่4.45 เหรียญนะเป็นแบบคุกกี้เชคปั่นอะไรอย่างเงี้ยราคาก็พอๆกับ Starbucks นะคะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ที่เป็นมีชีสเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นไก่ทอดนะมีชีสมีมะเขือเทศแล้วก็ผักแล้วก็ที่นี่นะคะเขาจะมีไก่ย่างนี่อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ไก่ย่างนะคะที่เด็ดของร้านนี้ก็คือมีไก่ย่างกับมีซอสเฉพาะของเขานะคะมันเป็นซอสของชิคฟิลเล่นะคะมันจะอร่อยมากอันเนี้ยแต่ว่าเขาให้สูงสุดต่อ1ออเดอร์ให้แค่2กล่องนะจะหวานหวานมันมันอมเปรี้ยวอ่ะมันอร่อยดีอ่ะมอชอบมากเลยนะคะที่นี่อันนี้นะคะอยู่ที่ราคา6.49 เหรียญจะแพงกว่าอันนี้นะอันนี้จะอยู่ที่5.45 เหรียญนะคะทุกคนหมดนี่นะคะ20 เหรียญ 20 เหรียญอันนี้เขารวมภาษีแล้วนะคะที่นี่ภาษีจะอยู่ที่1 เหรียญนะที่นี่เขาเรากินน้ำหมดแล้วสามารถไปรีฟิลได้นะค่ะ Thank you so muchน้ำโค้กเหรียญ 85ใช่ไหมแต่ว่าเราก็เติมได้เรื่อยๆนะเออเป็นไงล่ะแล้วก็ขอซอสมาเพิ่มนะซอสอร่อยมีชิคเก้นฟองเฮียพี่ Yes โอเคมื้อนี้นะคะเป็นมื้ออาหารแนวเม็กซิกันสไตล์นะคะอันนี้คืออะไร คือเป็นอะไรที่เราสั่งอะข้างล่างมันเป็นข้าวใช่ไหมทุกคนเห็นไหมมันเป็นข้าวแล้วเราก็ไปสั่งข้างหน้าเมื่อกี้นะคะว่าเราจะใส่อะไรบ้างนะคะที่นี่มันคือชื่อร้านชิปโปเล่นะคะก็เป็นฟาสต์ฟู้ดที่มีหลายสาขามากๆในลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็ถาดเนี้ยราคาอยู่ที่8 เหรียญแต่ว่ามอสมีเพิ่มกัวคาเมเร่นะคะเป็นอะโวคาโดอย่างเงี้ยก็เพิ่มไปอีก60 บาทนะคะ2 เหรียญก็เดี๋ยวให้ดูนะนี่มันจะเป็นแบบนี้มันจะดูแบบเหมือนข้าวหมาเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวแมวก็ได้มันมีข้าวไงแล้วมีไก่ข้าวโพดแล้วนี่เป็นซอสครีมแล้วข้างบนนี่เนี้ยคืออาหารคนผอมค่ะมันคือชีสแล้วเราก็เพิ่มชีสไปเขาก็ไม่ได้คิดตังค์นะแล้วก็แอบมีผักอยู่ข้างบนงงๆไหมคือกินข้าวกับชีสกับซอสอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็งงๆดีแต่รวมๆแล้วมันก็อร่อยนะเนี่ยมันก็จะเป็นรวมๆอย่างงี้นะหน้าตามันอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินนะแต่รวมๆแล้วก็มันจะมันเปรี้ยวๆเผ็ดๆแต่ถ้าเราเผ็ดไม่พอนี่เขาจะมีซอสให้นะคะเป็นเปเปอร์ซอสอันเนี้ยใส่อะไรได้หลายอย่างมากๆเลยกินกับไอ้เนี่ยหอยนางรมสดๆก็อร่อยก็หยอกไปก็ได้นะคะมันจะเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆเผ็ดๆชีสซอสครีมข้าวงงๆใส่นี่ไปอีกเปรี้ยวๆงงๆใหญ่อันนี้เป็นเม็กซิกันโฟล์กนะคะคือชิโปเล่เนี่ยมันเป็นฟาสต์ฟู้ดอาหารเม็กซิกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมีโค้กที่ผลิตจากประเทศ
มาโชว์เลยนะคะส่งมามันจะต่างกับโค้กทั่วไปนะเพราะเหมือนว่ามันจะหวานกว่าโค้กทั่วไปหมายความว่ามันจะอ้วนกว่าโค้กปกติโค้กอันนี้นะคะขวดละ3เหรียญนะคะก็ประมาณ100บาทนะรวมๆแล้วนะคะเนี่ยเห็นป่ะรายละเอียดนะคะอยู่ที่มื้อนี้มอสกินนะ15เหรียญ77ก็ถือว่าเป็นราคาปกตินะคะอันนี้เขามีภาษีด้วย1เหรียญ นะคะนี่คือราคาฟาสต์ฟู้ดถ้าใครชอบแบบแนวข้าวได้ทั้งแนวไทยแล้วก็แนวแบบเม็กซิกันอะไรเงี้ยนะโอเคตอนนี้เราก็มาสั่งราเมนนะคะเขามีให้เรากดเลยนะคะว่าเราเอาอะไรบ้างโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้เราสั่งมาเยอะเลยนะคะ6ออเดอร์นะคะวันนี้เดี๋ยวร้านนี้เขาเปิด11โมงเช้านะคะแล้วตอนนี้11โมง10นาทีมอสมาแบบคิดว่ามาคนแรกของร้านนะแต่ปรากฏว่ามีคนมาก่อนมอสอีกนะคะตอนเช้าๆร้านก็ยังเงียบอยู่นะคะแล้วก็วันนี้อากาศมันแบบมันร้อนนะคะคนก็เลยไม่ค่อยกินราเมนเท่าไหร่แต่มอสนี่แหละอยากกินนะเดี๋ยวรอดูว่าที่มอสสั่งไปมีอะไรบ้างเนาะก็ร้านอยู่ข้างหลังมอสนะคะนี่ได้มาถุงเขาน่ารักมากเลยนะเป็นลายแบบการ์ตูนด้วยนะทัศน์ราเมนนะคะเดี๋ยวเราไปชิมที่บ้านกันนะคะเดี๋ยวไปฝากเพื่อนๆด้วยเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงนะโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้มอสก็ได้ที่นั่งกินแล้วนะคะเดี๋ยวสั่งมาหลายอย่างมากเลยนะอันนี้ตอนเขาสั่งมาใช่ป่ะเขาก็จะแยกแบบเป็นแห้งนะคะอันนี้เป็นราเมนเป็นโซราเมนนะคะแล้วเขาก็ทำน้ำแยกมาให้แล้วใส่น้ำเข้าไปอู้เห็นไหมคะเอาน้ำแค่พอคุกคิกพอนี่เขามีตะเกียบด้วยของเขาทัสสุราเมนนะคะร้านนี้ร้านดังนะในเขาเรียกว่าในเมลโรสนะคะแต่หมอไม่ค่อยได้กินอ่ะเพราะว่าเห็นราคาแล้วใช่ไหมราคาค่อนข้างที่จะแพงนะคะอย่างเมนูนี้มีอะไรมั่งอ่ะเป็นหมูสามชั้นนะแล้วก็เส้นเขาแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นหมูสับแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูให้แล้วก็มีผักชีแค่เท่านี้นะคะแบบนี้ก็มีเห็นไหมเขาก็จะมีแค่เนี่ยอันนี้เป็นไก่แล้วก็มีไข่แล้วก็มีเส้นแล้วก็ราดน้ำลงไปอันนี้ก็17เหรียญเหมือนกัน600บาทบวมราเมนนะคะอันนี้เป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยนะว่าน้ำซุปมันจะข้นแต่ว่ามอสไม่ได้ใส่ผักนะเพราะว่าไม่อยากกินผักเดี๋ยวข้างๆก็เทให้ดูข้างๆโอ้ what's it called hippie ramen hippie are you hippie I'm hippie อันนี้นะคะเพื่อนมอสเขาก็กินชื่อเมนู hippie มันจะแบบเผ็ดหน่อย spicy พอด spinach แล้วก็มีผักขมนะคะถือว่าราคาแพงกว่าราเมนทั่วไปนะเพราะว่าราเมนทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ10กว่าเหรียญนิดๆ12เหรียญอะไรประมาณนี้จะบอกว่าวันนี้ที่มอสบอกว่าอากาศมันก็ร้อนนะประมาณเท่าไหร่อ่ะ30องศานะแต่ปรากฏว่าผ่านไปดูดิมาเป็นก้อนเลยเอาอ่ะเดี๋ยวลองกินก่อนโอ้เส้นเขาจะเป็นแบบเส้นเล็กๆเนาะเป็นราเมนที่น้ำเขาไม่ได้เค็มมากนะถึงว่าทำไมขายดีแล้วก็ราคาแพงคนก็ยังกินนะแล้วก็นี่ค่ะอีกเมนูนึงนะเหมือนคล้ายๆซาลาเปาเราอะทุกคนแล้วก็มีหมูเรียก juicy pork นะคะนี่แล้วก็มีหอมมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชิ้นละประมาณ7เหรียญ นะอร่อยก็หมดนี่มอสก็รวมให้ทิปรวมภาษีอะไรก็อยู่ที่ประมาณ80กว่าเหรียญ 2,000 กว่าบาทแล้วเดี๋ยวเมนูต่อไปเป็นอะไรไปคือพอมานั่งปุ๊บนะก็ได้บรรยากาศแบบ
เหมือนนั่งอยู่ที่เมืองไทยเลยนะคะก็สุดท้ายแล้วนะมอสอะไปกินนู่นกินนี่นะก็ต้องลงเอยที่อาหารไทยนะเพราะว่าหลายคนที่มาอยู่ในอเมริกาแล้วยิ่งมาอยู่นานๆจะรู้เลยว่าคือความคิดถึงอาหารไทยอะคือมันเป็นอะไรที่ถ้าได้กินแล้วมันก็ฟินสุดแล้วจริงร้านนี้นะคะชื่อร้านรสเด็ดนะคะเดี๋ยวดูว่าเขาจะมีอะไรเด็ดแล้วถนนข้างหน้าเนี้ยจะเป็นถนนเส้นฮอลลีวูดนะถ้าเราตรงไปทางขวาเรื่อยๆก็จะเป็นฮอลลีวูดบล็อกออฟเฟมนะคะเดี๋ยวรอดูนะว่ามอสสั่งอะไรมากินนี่คือบะหมี่เป็ดนะคะเผ็ดมากผมจะบอกว่าชามใหญ่มากนะแต่หมอก็กินหมดนะแล้วก็ต่อไปค่ะกระเพาะหมูกรอบจานจานใหญ่มากคือปอเปี๊ยะสดนะคะการได้กินอาหารไทยนี่มันเป็นอะไรที่แบบฟินจริงๆนะคือตอนนี้นะคะก็ใกล้บ่ายสามแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดมากลางวันเนี่ยคนจะเยอะไงมอจะชอบมานั่งกินแบบเนี่ยบ่ายสองบ่ายสามนะคะคนก็จะน้อยแล้วเราก็สั่งเต็มที่เลยนะปอเปี๊ยะสดอันนี้นะคะก็อยู่ที่10เหรียญ นะคะประมาณ300บาทแล้วก็ข้าวกะเพราหมูกรอบนะคะอยู่ที่13เหรียญแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ที่12เหรียญ นะคะนี่ก็เป็นราคาอาหารนะคะในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะในปี2022นะคะเดือนนี้ก็คือเดือนมิถุนายนนะคะที่มอสอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนดูเพราะบางคนบอกว่าอยากจะมาอเมริกามาลอสแอนเจลิสเนี่ยค่าอาหารค่าใช้จ่ายค่าครองชีพเนี่ยเท่าไหร่แต่ต้องย้ำนะว่าแต่ละรัฐแต่ละเมืองเนี่ยราคาอาหารมันจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มอจะเอามาให้ดูนะคะแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำที่หลายคนถามว่าเฮ้ยเท่าไหร่เอาจริงๆอ่ะแต่ละรัฐอ่ะก็ค่าแรงขั้นต่ำไม่เท่ากันนะคะอย่างในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มออยู่เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่14เหรียญ นะคะปีที่แล้วจะอยู่ที่13เหรียญแต่ทั้งนี้แต่ละร้านแต่ละที่ก็อาจจะให้ชั่วโมงละ15ชั่วโมงละ20คือมันจะประมาณอยู่ประมาณเท่านี้นะคะประมาณชั่วโมงละ450อะไรประมาณนี้ราคาอาหารถ้าคิดเป็นเลขกลมๆเลยก็อยู่ที่400 500บาทนะโอเคอันนี้ก็เป็นอะไรที่มาแชร์กันถ้าเกิดว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับใน LA ยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอกินต่ออีกนะอิ่มก็อิ่มนะแต่ต้องกินให้หมดจ้า